ต่อไปเตรียมตัวภาวนาการปฏิบัติภาวนาพระพุทธเจ้าว่าให้เจริญกุศลให้ละอกุศลเมื่อเราเจริญกุศลแล้วเราก็ไม่ได้ในลึกอกุศลก็เป็นอันว่าเราได้ทำบุญไปส่วนเดียวถ้าเราหยุดการทำบุญแล้วมันมีช่องว่างให้ไปทำบาปก็ได้ให้ไปคิดถ้าเราไม่คิดในเรื่องบุญนะมันก็จะหันเหไปคิดในเรื่องบาปเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าภาวิโตบาลีกะโตให้ทำให้มากให้เจริญให้ยิ่งเรื่อยพิจารณาทุกวันทุกวันให้เจริญทุกวันทุกวันพระพุทธเจ้าว่าทำส่วนไหนควรเจริญทำส่วนไหนควรละถ้าเราไม่รู้จักเราไปละที่ทำที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญให้ปฏิบัติเราไปปฏิบัติในธรรมในส่วนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละในสวนทางกันแทนที่จะได้ความสงบแทนที่จะได้ความสุขมันก็ได้ตรงกันข้ามไม่ได้ความสุขไม่ได้ความสงบไม่ได้สติปัญญาไม่ได้วิชาไม่ได้วิมุตติความหลุดพ้นต้องตกอยู่ในห้วงแห่งวัฏวนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นที่สุดเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ภาวนาเลือกสังเกตพิจารณาจิตใจของเราส่วนไม่ดีมันก็มีอยู่ในจิตใจของเราส่วนที่ดีมันก็เคยมีอยู่มันมีอยู่ทั้งสองถ้าหากเราไม่เลือกแล้วมันก็ได้ประสบสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่มั่นคงได้ความสุขนิดๆหน่อยๆพอจะนี่กลับทุกข์ขึ้นมาพอได้ความทุกข์เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องของทุกข์ให้ได้ความเบื่อหน่ายก็มีสุขมาหลอกให้หลงให้เปลี่ยนไปอีกมันได้ความสุขเพราะจะมีเรี่ยวมีแรงให้ยาวนานไปสักหน่อยก็ทุกข์เข้ามาอีกสลับซับซ้อนอยู่อย่างนี้เมื่อเราไม่รู้จักทางออกเราก็หาวิธีแก้อยู่ในวงวัฏฏะหมุนเวียนหมกมุ่นอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักทางออกที่แท้จริงว่าเป็นทางออกจากทุกข์เราหาแต่ทางออกแบบง่ายๆแบบตื้นจึงไม่ได้ออกจากทุกข์ให้ห่างไกลพ้นไปไม่ต้องกลับมาวนอีกเราหาความออกจากทุกข์แบบตาเห็นหูได้ยินแล้วมาแก้ไขเฉพาะท่านนี้ไม่พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แก้ในทางจิตใจอบรมจิตใจให้ฉลาดให้รู้จากสิ่งที่เมื่อกระทำแล้วให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขที่เราเคยได้รับมานี่เป็นสิ่งที่เราควรเจริญควรปฏิบัติเมื่อทำแล้วไม่ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดความสุขมีความทุกข์
มีความก่อกวนไม่ให้สงบทนได้ยากพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักถ้าเราทำอีกมันก็เป็นอย่างนั้นอีกเพราะทำส่วนไหนทุกข์ก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลทำส่วนไหนให้ได้ความสุขมันก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลส่วนทุกข์มันเป็นผลมาจากสมุทัยส่วนความพ้นทุกข์หรือความดับทุกข์มันจะเป็นผลมาจากมรรคพระพุทธเจ้าทรงแสดงมรรคปฏิปทาประกอบไปด้วยองค์8นี่เป็นทางออกจากทุกข์ไม่มีทางอื่นถ้าบุคคลใดมาเจริญธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ย่อมได้ความรู้ความฉลาดอันถูกต้องในทางธรรมย่อมพ้นจากทุกข์ได้มีผู้พ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อาศัยมรรคหนทางประกอบไปด้วยองค์8นี่เองจึงได้ปัญญารู้อริยสัจธรรมทั้ง4ครบถ้วนบริบูรณ์ก็มรรคก็อยู่ในอริยสัจธรรมทั้ง4เมื่อทำให้สมบูรณ์แล้วสามารถที่จะทุกได้พ้นทุกได้ก็เป็นนิโรธมันก็เป็นมรรคเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรตั้งใจและพยายามศึกษาให้ละเอียดให้เข้าใจให้ถูกต้องเมื่อจิตยอมรับความจริงแล้วจิตนี้ทำการทำงานได้ดีถ้ามันเห็นโทษสิ่งที่เป็นโทษน่ะมันไม่ยินดีมันต้องสลัดออกทันทีแต่มันไม่รู้เพราะขาดการอบรมเพราะขาดการศึกษาไม่ใช่ว่าตาเห็นแล้วก็จะฉลาดทุกอย่างหูได้ยินแล้วก็ฉลาดทุกอย่างจะต้องอบรมอีกครั้งหนึ่งใครๆก็มีหูใครๆก็มีตาใครๆก็เห็นใครๆก็ได้ยินถ้าไม่ได้ศึกษามันก็ต้องได้ฉลาดทุกคนแต่ไม่เป็นอย่างนั้นมันได้ความรู้ความฉลาดเฉพาะบุคคลผู้ศึกษาในทางโลกก็มีความรู้สามารถในทางโลกศึกษาในทางธรรมก็มีความรู้ความสามารถในทางธรรมไม่ใช่เราศึกษาทางโลกรู้ดีมาแล้วจะเข้าใจทางธรรมก็เป็นไปไม่ได้ผู้ศึกษาทางธรรมอาจสามารถจะรู้แจ้งโลกก็ได้เพราะปัญญาทางธรรมเป็นปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารทั้งในส่วนผิดแต่ทั้งในส่วนถูกเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาทรงปฏิบัติทางจิตใจนั่งอยู่ในที่แห่งเดียวได้ตรัสรู้บรรลุธรรมในที่แห่งเดียวแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้โลกวิถูรู้แจ้งถึงโลกทั้ง3ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกโลกทั้ง3กามโลกได้แก่มนุษย์เทวดาทุกชั้นในเทวดาสวรรค์6ชั้นเรียกว่ากามโลกกามสุคติกามโลกประเภทหนึ่งพวกสัตว์อบายภูมิกามทุกขติรูปโลกได้แก่ผู้มีความเพียรปฏิบัติจิตภาวนา
เบื่อหน่ายทางกามสงบจากกามเข้าไปสู่องค์ฌานรูปนิมิตมีปีติมีสุขด้วยสมาธิอันนั้นดับขันธ์ไปแล้วย่อมได้สุขติในรูปประพบคือพวกพรหมที่มีรูปผู้ภาวนาจิตสงบละเอียดเบื่อหน่ายในรูปเห็นไตรลักษณ์ไม่แน่นอนไม่มั่นคงต้องบริหารถือเอาวิญญาณถือเอานามธรรมกำหนดทราบชัดเบื่อหน่ายในรูปพอดับขันธ์แล้วได้บังเกิดในอรูปในชั้นอรูปพรหมมีอากาศานัญจายตนะไปติดว่างๆก็ไปอยู่ในอากาศว่างๆไม่มีรูปไม่มีร่างมีแต่นามธรรมปิติสุขอยู่เสมอสุขอย่างละเอียดบางองค์ก็ยึดวิญญาณที่รู้เห็นก็ไปจิตเจริญอายะแต่วิญญาณัญจายตนะบางองค์ไปจิตในสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่แน่ว่าสัญญายตนะไปอยู่ในสิ่งในอรูปภพในภพทั้งสามนี้ยังไม่สิ้นกิเลสยังไม่สิ้นอาสวะเพียงแต่สงบชั่วคราวเมื่อหมดกำลังฌานแล้วก็มาสู่ชั้นต่ำอีกมาเกิดเป็นมนุษย์หรือทักกรรมสร้างหลงสร้างความไม่ดีก็ไปเกิดในอบายภูมิก็ได้หมุนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะยังอยู่ในภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพส่วนผู้ที่จะพ้นจากทุกข์ที่แท้จริงปัญญาพิจารณาเพราะยังมีความยินดีหลงในความสุขที่สังขารมันปรุงขึ้นความสุขถึงแม้ว่าจะประณีตละเอียดอย่างไรก็ตามด้วยการสงบในฌานในสมาธิในสมาบัติแต่ถ้าหากว่าไม่มีปัญญารู้เท่าสังขารแล้วก็ย่อมยังไม่พ้นจากทุกข์เพราะสังขารแม้แต่ในรูปประพบก็อยู่ในเขตเรียกว่าปุญญาภิสังขารเมื่อมีสังขารเป็นปัจจัยที่อาศัยยังมีอวิชชามีอวิชชายังเหลืออยู่เป็นปัจจัยสังขารมันจึงมีเมื่อสังขารมีแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณให้มีวิญญาณให้เกิดมีนามรูปให้มีสลายตนะให้มีผัสสะให้มีสลายตนะมีอายตนะ6มีผัสสะ6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเวทนาขึ้นมามีตัณหามีอุปทานเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันเลยมีภพมีชาติมีชราพยาธิมรณะนี่ทุกข์เข้ามาแล้วโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ยความหมุนเวียนเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกด้วยอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์จึงสอนให้ทำสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญารู้เท่าสังขารแม้สังขารเหล่านั้นจะละเอียดประณีตเท่าไหร่มันก็อยู่ในไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งหมดตลอดถึงธรรมด้วยเป็นอนัตตาเมื่อปัญญามาเห็นชัดสิ่งนี้แล้วทำลายอวิชชาหมดสิ้นไม่มีปัจจัยที่จะปรุงให้เกิดสังขารขึ้นมาสังขารก็ดับความอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เคยมีในสังขารมาแต่ก่อนเมื่อสังขารมันดับแล้วไตรลักษณ์มันก็ไม่ปรากฏเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏแล้วจิตใจก็ถึงสภาวะแห่งปลงภาระอันหนักได้แล้วสิ่งที่มัวหมองคือกิเลสถูกทำลายแล้วมีแต่ธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดจะไปเจือปนได้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องปรุงเครื่องแต่งสิ่งใดๆเข้าไปปรุงแต่งไม่ได้เหลือแต่ธรรมชาติเรียกอนิพพุติความดับสนิทเรียกอนิพพานเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเพียรพยายามพิจารณาให้ละเอียดเห็นชัดรู้เท่าสังขารตั้งแต่ส่วนหยาบๆอัตภาพร่างกายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันทนทานแค่ไหนมันมีประโยชน์อะไรบ้างมันได้อะไรมันไปที่ไหนที่เราเหนื่อยยากลำบากเมื่อพิจารณาแล้วพ้นที่สุดมันก็สลายศูนย์เปล่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างไม่มีใครมีอะไรสักอย่างละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วไปเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่เคยอิ่มไม่เคยเบื่อไม่เคยพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอพร่องอยู่หิวโหยอยู่เป็นนิดอดกินสักมื้อสองมื้อก็ไม่ได้อดเดินสักวันสองวันก็ไม่ได้อดนอนสักวันสองวันก็ไม่ได้มันทุกข์ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่นิ่งสบายสบายก็ได้นี่สังขารส่วนยากเราพอมองเห็นเมื่อเราเห็นชัดสังขารส่วนยากแล้วก็ดูนามธรรมเวทนาสัญญาวิญญาณต่อไปอีกที่สังขารปรุงแต่งเหตุปัจจัยขึ้นมาก็เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งนั้นตามลำดับจนปัญญารอบรู้ในกองสังขารมีความรู้เต็มเปี่ยมเต็มที่ไม่มีจนไม่มีอะไรจะพิจารณาอีกไม่มีอะไรจะดับมันต่อไปอีกมันสุดที่จะแก้ไขไม่มีอะไรแก้ไขแล้วเลยหยุดกิจเสร็จแล้วพระองค์ทรงประกาศความเวียนว่ายใจเกิดกิจจะต้องสร้างนั่นสร้างไม่สำเร็จแล้วสุดขีดแล้วถึงความสงบอย่างยิ่งนิชาโตปรินิพุตโตตินี่ดับสนิทเข้าสู่ปรินิพพานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจ
จะได้สิ่งเหล่านี้มาก็ต้องอาศัยความเชื่ออาศัยความเพียรพยายามในทางธรรมอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญยิ่งจึงจะไปได้ถ้าเราไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกำลังเหล่านี้แล้วไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราสร้างสะสมกำลังศรัทธาของเราอย่าให้มันอ่อนอย่าให้มันถอยอบรมปรับปรุงให้จิตของเราเคารพเลื่อมใสในธรรมในการปฏิบัติธรรมให้มันจริงยิ่งขึ้นไปให้เกิดความเพียรพยายามไม่ลดละให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยตามมาที่เราไม่ควรจะนิ่งนอนใจมันภัยแวดล้อมตัวเราตลอดเวลาเราอยู่ด้วยกันอยู่อย่างนี้ใครจะภัยอันตรายนี่ย่อมไม่ได้ทุกเวลาเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนั้นป่วยเดี๋ยวคนนั้นอุบัติเหตุเดี๋ยวคนนั้นเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวสวดบังสกุลเดี๋ยวสวดทำบุญอุทิศให้แน่อยู่ตลอดเขาเหล่านั้นถ้าเขาเป็นผู้ประมาทก็น่าสลดสังเวชที่เขาไม่มีอะไรติดตัวเขาไปไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้แต่เขาได้ทำคุณงามความดีเพียงพอรู้แก่ความต้องการแล้วเขาก็ได้อาศัยเป็นพาหนะเป็นที่พึ่งเป็นผู้ติดตามไปเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องด้วยความดีนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน